ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไลน์กันดั้มวอลผมนะกับริวมูเปอร์สูตรอีเวนต์ผมกันดั้มเอ็กเซียนเองไทโยโร่ทูไซกัตวะโอริคัสโอเทเดตักก็สมรรถนะผมนะแม็กสเตตัสผมนะเลี้ยว60เนี่ยพลังชีวิตอยู่ที่ 14,238 ครับพลังโจมตีที่ 2,326 แล้วก็พลังป้องกันที่ 1,633 ผมนะตัวของเอ็กเซียเนี่ยก็เป็นประเภทโจมตีผมนะแล้วก็จะมีตำแหน่งเริ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแนวหน้าครับผมอ่ะเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมของกระดับเอ็กเซียกันดีกว่าผมนะก็เป็น4ดาวผมนะเลเวล1ครับผมพลังโจมตีบีมที่185ครับพลังโจมตีหัวนี่276ป้องกันบีมที่174ป้องกันหัวที่178อัตราคริติคอล 6% พลังทำลายคริติคอลเนี่ย27ความแม่นยำ38ลบเหล็ก10แล้วก็ว่องไว122ฟูฟูเรจิที่1000ครับผมก็เป็นตัวที่เชี่ยวชาญการโจมตีทางด้านพื้นดินนะผมนะหรือพื้นโลกนั่นเองเรามาดูที่ลักษณะพิเศษของกระดับเอ็กเซียผมนะก็มีเอฟเฟกต์เด่นๆก็คือการทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะมึนงงผมแล้วก็มีการหักถอยผมนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ซ้อนก็คือการใช้งักกับเพิ่มพลังโจมตีทางด้านวัตถุนั่นเองตัวของเอ็กเซียเนี่ยก็มาจากซีรีส์ของมือสูตรกระดับดับเบิลโอนั่นเองผมนะก็ในส่วนของคะแนนนำเพิ่มเติมผมนะก็เป็นมือสูตรของเซเลสเชียลบีอิงผมที่เน้นการต่อสู้ในระยะประชิดผมซึ่งมีความคล่องตัวที่สูงมากผมแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเซเว่นซ้อนเองผมนะซึ่งก็คือเขามีดาบอยู่ข้างบนเล่นเองนะผมนะเรามาดูที่สกิลของกระดับเอ็กเซียกันดีกว่าผมนะเริ่มต้นในสกิลที่1ครับฮันซ่าตัวเองผมเป็นการปลดปล่อยอนุภาพ GN Particle นะผมนะเพิ่มพลังโจมตีทางด้านวัตถุให้กับตนเองผมเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีผมแล้วก็เมื่อเราอัพสกิลนี้จนเต็มเนี่ยโอกาสแสดงผล 100% ครับอัตราเพิ่มเนี่ย 20% มีได้เวลาแสดงผลเนี่ย20วินาทีครับผมสกิลที่2ครับผม GN Beam Knuckle นะผมนะเป็นการขว้างมิสซันเข้าไปโจมตีศัตรูแนวหน้า1ตัวผมเป็นการโจมตีด้วยท่าลำแสงนะครับแล้วก็เมื่ออัพสกิลจนเต็มเนี่ยความรุนแรงที่ 3,852 ครับผมสกิลที่3ผมนะฟันต่อเนี่ยผมเป็นการใช้ GN ลองเบรดนะผมแล้วก็ GN ช็อตเบรดนะผมนะโจมตีศัตรู1ตัวผมเป็นการโจมตีด้วยท่าวัตถุนะผมแล้วก็เมื่ออัพสกิลจนเต็มเนี่ยความรุนแรงที่ 4,855 ครับผมสกิลที่4ผมนะทานซ้ำโจมตีต่อเนี่ยผมนะเป็นการปลดปล่อยอนุภาพ GN Tactical นะผมนะแล้วก็เป็นการโจมตีศัตรูแนวหน้าแล้วก็สามารถผลักศัตรูให้ถอยหลังลงได้ครับผมเป็นการโจมตีด้วยท่าวัตถุนะผมมีเอฟเฟกต์ซ้อนเนี่ยเป็นการผลักถอยหลังนะซึ่งบนอัพสกิลที่จนเต็มเนี่ยความแรงที่ 6,039 ครับผมนะถือว่าแรงมากครับผมสกิลสุดท้ายผมสกิลห้ามไม่ตาย7ซ้อนครับผมนะเป็นการใช้ดาบทั้ง7เล่มของกระดาษเอ็กเซียเนี่ยเข้าโจมตีศัตรูต่อเนื่องครับ1ตัวผมนะเอฟเฟกต์นี่เป็นธาตุแสงบวกธาตุวัตถุนะผมนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ซ้อนเป็นก่อสภาวะมึนงงบวกชะงักเองผมเมื่อเราอัพสกิลจนเต็มเนี่ยความรุนแรงที่ 7,387 ผมโอกาสแสดงผลเนี่ย 65% แล้วก็มีระยะเวลาแสดงผลเนี่ย3วินาทีครับผมก็สำหรับการหาทีมเขียวของกระดับเอ็กเซียผมนะสามารถหาได้จากการใช้แต้มอารีนาผมเข้ามาแลกผมนะซึ่งเมื่อเราเข้ามาถึงที่ร้านค้าของอารีนาผมให้เรากดไปที่ด้านขวานะผมซึ่งมันจะอยู่ที่หน้าไอ้3ผมนะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ชิ้นนะครับ1ชิ้นตกประมาณ100แต้มผมนะสามารถเข้ามาแลกตรงนี้ได้ผมนะถือว่าไม่ได้แพงมากเท่าไหร่ผมนะแค่100แต้มเองผมนะโอเคก็สำหรับการหาพิมพ์เขียวและหางเอเนอร์จีของกระดับเอ็กเซียนั้นสามารถหาได้จากกิจกรรมอีเวนต์หน้าที่ภารกิจของขวัญฉลองครบรอบ2ปีผมนะซึ่งเมื่อเราเข้ามาถึงเนี่ยเราก็ต้องทำการสู้กับกระดับเอ็กเซียผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าจากที่ผมลองผมนะมันคล้ายๆกับอีเวนต์ของกระดั้มบูเชียนเลยผมเพราะว่ามันดรอปอย่างละ1ก็ผมนะซึ่งถ้าใครที่อยากได้หางเอเนอร์จีของกระดั้มเอ็กเซียเนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันต้องใช้ทั้งหมดประมาณ 1,500 แต้มนะผมนะถึงจะอัพ
แม็กไงประมาณนั้นผมนะซึ่งหมายความว่าเราต้องดรอปทุกรอบด้วยผมนะส่วนส่วนทีมเขียวเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ผมนะแต่ว่าโอกาสออกก็ยากพอๆเช่นกันผมนะถ้าคนที่กำลังคิดจะหาเนี่ยผมต้องบอกว่าสู้ๆผมนะเพราะมันต้องใช้ความอดทนที่สูงมากครับผมนะยอมรับจริงๆก็สลับนักบินเพิ่มค่าพิเศษให้กับกันดั้มเอ็กเซียนั้นสามารถใช้นักบินจากซีรีส์ของโมวิสูตรกันดั้มดับเบิลโอได้เลยผมนะโมวิสูตรกันดั้มดับเบิลโอยกตัวอย่างเช่นนี่เลยเซสนา FCA ผมนะซึ่งตัวของเซสนาเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มความว่องไวให้กับโมวิสูตรนะผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่สามารถทำให้สตูเนี่ยติดสถานะมึงงงได้ผมเพราะว่าถ้ามีเซสนาอยู่เนี่ยหมายความว่าเราจะมีโอกาส 20% ที่สามารถจมติดสตูให้ติดสตันได้ผมนะอีกครั้งตัวของเอ็กเซเนี่ยก็มีสกิลนี้อยู่เช่นกันผมนะก็ถือว่าทำให้มีโอกาสติดสตันบ่อยเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมนะผมนะโอเคก็จบไปแล้วผมนะสำหรับโมบิสูตรอีเวนท์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงก็จัดว่าตัวของเอ็กเซเนี่ยผมว่าเป็นสายโจมตีที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะผมนะบวกกับความเท่ของมันเนี่ยใครที่เป็นแฟนของกันดั้มโมบิสูตรกันดั้มดับเบิลโอเนี่ยผมว่าต้องมีทุกคนนะผมนะตัวนี้ถือว่ามันต้องมีไงของมันต้องมีผมเพราะว่ายิ่งบวกตัวของเซสนาเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมตรงข้ามได้เยอะเลยนะผมนะเพราะว่ามันติดสตันไงมันถึงว่ามันทำอะไรไม่ได้ผมนะติดสตันนะผมโอเคสำหรับคนที่กำลังมองหาหรือยังไม่มีสายโจมตีเนี่ยผมว่าเอ็กเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จัดว่าค่อนข้างใช้ได้ผมนะทำไมถึงบอกว่ามันค่อนข้างใช้ได้เพราะมันเร็วไงผมนะเร็วยังไงคุณไปดูฮันซ่าผมนะผมให้ดูอีกทีนึงไปไทโยโรโทไซกะทะวะโอเรตัสโอเทเดะตะดักโทรันดัมฮัตซุก็เป็นยิงบ้าผมนะตัวของฮันซ่าผมนอกจากจะเท่แล้วเนี่ยก็มีความคล่องตัวที่สูงมากผมนะสำหรับคนที่กำลังหาทีมเขียวหรือทางเลจี้ของกันดั้มเอ็กเซเนี่ยผมต้องบอกว่าเอาใจช่วยสุดๆด้วยผมเพราะว่ามันดรอปยากจริงๆผมนะต้องมีเซเนาที่ค่อนข้างสูงอีกทีผมนะเพราะว่าใช่ว่ามันจะดรอปทุกรอบผมนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงอีกทีผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะขอบคุณท่านครับที่ติดตามและชมผมเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ right now,